สวัสดีครับวันนี้เรามาเที่ยวนะครับสวนของเนาะจะทำไว้ปลูกบ้านนะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้ไปด้วยร่มรื่นเลยทีเดียวนะครับเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ3ไร่นะทำเป็นขุดโคกหนองนาแล้วก็ปลูกต้นไม้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวบ้านทำเองทั้งหมดนะครับเคยค่อยทำนี่ก็ประมาณ1ปีเนาะก็ได้ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นตัวบ้านแล้วก็โรงเก็บของนี่ครับผู้ใดรู้จักพอเพียงย่อมมีเพียงพอเสมอมีห้องน้ำมีครัวแต่ว่ายังไม่ได้มาอยู่นะครับนี่ทำไว้พักผ่อนหย่อนใจเนาะอันนี้ก็เป็นบ่อน้ำมีหลายบ่อนะครับแต่ทุกบ่อเชื่อมถึงกันหมดตรงนั้นเป็นไกลๆนั้นเป็นโรงรถก็ใช้เวลาว่างนะครับเสาร์อาทิตย์เรามาทำมาออกเหล็กมาเทปูนกันนี่เป็นทางเข้าครับสวยเลยทีเดียวเนาะอันนี้ระบบโซลาร์เซลล์รถน้ำอันนี้ก็มีศาลานั่งเล่นนี่ครับศาลานั่งเล่นเก็บไว้เวลามีเพื่อนฝูงมาหานะครับและอันนี้ก็ทำเป็นดัดฟ้าไว้ด้วยแต่ว่าถ่ายย้อนแสงเนาะมองไม่ค่อยเห็นนะครับสวยเลยเมื่อก่อนนี่ตอนขุดโคกหนองนาใหม่ๆไม่มีต้นไม้สักต้นนะครับอันนี้ประมาณปีนิดๆเองแต่อันนี้ก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับแต่เห็นเป็นรูปเป็นร่างละตรงนี้เป็นพื้นที่ว่างๆปลูกต้นไม้ได้เยอะต่อไปทำร้านอาหารทำอะไรก็ได้ครับกำลังทำสะพานนะครับยื่นลงไปในน้ำแล้วเก็บไว้เป็นถ่ายรูปอันนี้ก็เป็นบ่อน้ำบ่อใหญ่นะครับเห็นอย่างนี้นะครับใช้เงินค่อนข้างเยอะนะทำทีละหน่อยค่อยๆทำนะครับแต่ว่าทำไม่หยุดก็ทำงานได้เงินมากแล้วนี่นะครับเอามาลงกับตรงนี้หมดครับสวยงามบรรยากาศรอบๆนั่นนะครับที่เดินอยู่ก็เป็นคุณอาเจ้าของที่นะครับกับลูกชายผมแล้วก็คุณแม่ผมดูครับสวยเลยทีเดียวเนาะเดี๋ยวผมไปเดินดูต้นผักหวานคุณอาหน่อยนะครับเพราะว่าเอาพันธุ์จากเรามาปลูกไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างมันจะเป็นพวงแป้งเป็นพันธุ์เป็นพวงพันธุ์มันอยู่ตรงนี้คือเราเอาใส่ลงให้ต้นผักหวานนะมันจะไม่สู้ดีแค่ในมันถึงมือแค่สมัยก่อนนะแค่ต้นมีฟักแต่ฟักยังเหงียบไม่สู้ดีฮะยังเหงียบก็ไม่สู้หรอกเนี่ยมันสู้แต่ว่ามันเป็นพุงไม่เหมือนของเราของเรามันเด้ขึ้นไปเลยรอทุกต้นแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวกระแตกถ้ามันโค่นมันไม่ตายเดี๋ยวกระแตกต้นมันใหญ่น่ะเดี๋ยวเล็กตั้งข้าตัวเล็กจะกระมันยังเขี้ยวเขี้ยวเลยแตกเดี๋ยวแตกถ้ามันรบนำเลยเดี๋ยวกระแตกเดี๋ยวแตกข้าเนี่ยบึ๊บเลยแหละครับบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับพามาดูเดี๋ยวว่างๆพามาแบบเต็มๆเนาะนี่แดดเริ่มร้อนแล้วลูกชายร้อนละเดี๋ยวต้องพากลับบ้านนะครับไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับช่องของเราเนาะผู้ใดรู้จักพอเพียงย่อมมีเพียงพอเสมอนะครับวันนี้จากกันไปครับกับสวนเกษตร
ดอกหญ้าขาวกับบรรยากาศแบบนี้ครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ